สวัสดีค่ะเด็กๆกลับพบกับคุณครูตาอีกแล้วนะคะเด็กๆคะอยู่บ้านต้องหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมกันนั่นเองค่ะมาพบกับคุณครูตาในวันนี้ครูตานะคะก็ยังจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกด้วยนะคะและในวันนี้ครูตานะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในทักษะภาษาไทยค่ะภาษาไทยเนี่ยนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อเลยนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้กันเยอะๆเลยนะเพื่อเด็กๆได้มีความจำนะคะเด็กๆเอาละค่ะกิจกรรมครูตานั้นจะเกี่ยวกับอะไรเด็กต้องติดตามรับชมคุณครูตาเนี่ยนะคะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันครูตามีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่เด็กต้องตั้งใจฟังและพูดตามคุณครูตานี่นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะฝึกพูดคำคล้องจองไปพร้อมคุณครูตาก่อนนะคะใครอยากฟันสวยต้องช่วยแปรงฟันแปรงทุกวันวันละ2นาทีตื่นเช้าเร็วรี่ก่อนนอนอีกทีฟันจะได้มีสีขาวสวยเอ้ยอีกหนึ่งรอบนะคะใครอยากฟันสวยต้องช่วยแปรงฟันแปรงทุกวันวันละ2นาทีตื่นเช้าเร็วรี่ก่อนนอนอีกทีฟันจะได้มีสีขาวสวยเอ้ยเอาละค่ะเด็กๆคำคล้องจองของครูตาได้จบลงแล้วค่ะเอ๊ะเด็กๆฟังทันกันหรือเปล่านะว่าคำคล้องจองของครูตาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรคะนั่นแน่นั่นแน่ครูตาได้ยินเสียงเพื่อนตอบแล้วนะคะว่าไงคะน้องโอดีนว่าไงลูกในคำคล้องจองของครูตาพูดถึงเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วค่ะฟันนั่นเองเอาละค่ะฟันมีหน้าที่ไว้บดเคี้ยวอาหารช่วยในการพูดออกเสียงให้ชัดเจนและสร้างรอยยิ้มความประทับใจให้กับคนรอบข้างอย่างสวยงามเอาละค่ะเด็กๆและในวันนี้นะคะกิจกรรมของครูตาลนั่นก็คือการออกเสียงพยัญชนะฟอฟันพยัญชนะฟอฟันนะคะเป็นพยัญชนะไทยที่ออกเสียงฟอเอาละค่ะเด็กๆดูรูปปากของครูตาลนะคะแล้วก็เป็นเสียงพูดว่าฟอฟอฟออีกรอบนะคะฟอฟอเก่งมากค่ะและคราวนี้นะคะคุณครูตาลก็จะให้เด็กๆนะคะมาฝึกออกเสียงตามครูตาลนะคะแต่เอ๊ะคนไหนดีนะเจอแล้วค่ะน้องซัมเมอร์แล้วค่ะมาใกล้ๆครูตาลนะคะมาออกเสียงตามครูตาลนะคะฟอฟอฟอเก่งมากเลยค่ะตาลมองเห็นแล้วนะว่าเพื่อนยกมืออยากจะออกเสียงพร้อมกับครูตาลใช่ไหมคะอันนั้นก็คือน้องเอตันเอตันมาครับมาใกล้ๆครับลูกมาฝึกออกเสียงตามครูตานะครับฟอฟอฟอเก่งมากเลยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครูตาเห็นเพื่อนอยากจะออกเสียงตามครูตาด้วยนะนั่นก็คือน้องน้องอานี้พอมีลูกมาออกเสียงตามกับคุณครูตาลนะคะฟอฟอฟอ
ังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังจะมีเพื่อนนะคะที่อยากจะมาออกเสียงไปพบครูตาลนั่นก็คือน้องผักหวานผักหวานมาเลยค่ะมาใกล้ๆครูตาลนะคะแล้วก็มาออกเสียงพร้อมกันค่ะฟอฟอฟอเก่งมากเลยค่ะนั่นแน่นั่นแน่ยังจะมีอีกหนึ่งคนนะคะได้ยินเสียงตอบมาแล้วนะคะเอาแล้วค่ะน้องพอตเตอร์มาใกล้ๆค่ะมาหาครูตาลใกล้ๆนะคะมาออกเสียงพร้อมกันค่ะฟอฟอฟอเก่งมากเลยค่ะเก่งมากทุกคนเลยนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยหลังจากที่เด็กๆนะคะและเพื่อนๆนะคะได้ฝึกออกเสียงฟอกันไปแล้วครูตาลนะคะยังจะมีคำที่ออกเสียงฟออีกหลายคำเลยนะคะมาดูคำแรกกันเลยค่ะฟอฟันฟอฟันใครกันนะจะมาช่วยครูตาลออกเสียงให้เพื่อนๆฟังครูตาลเห็นแล้วนะคะน้อง LG มาใกล้ๆค่ะมาออกเสียงพร้อมกับครูตาลให้เพื่อนๆฟังนะคะฟอฟันฟอฟันเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปเลยนะคะฟอฟ้าฟอฟ้ายากไหมคะเด็กๆนี่ยากเลยเนาะอ่ะต่อไปใครดีนะครูตาลเห็นแล้วค่ะนั่นก็คือเนาะอาย่าอาย่าค่ะพร้อมไหมคะมาออกเสียงไปกับครูตาลให้เพื่อนๆฟังนะคะฟอฟ้าฟอฟ้าฟอฟ้าเก่งมากเลยค่ะน้องอาย่าคำต่อไปเลยนะคะฟอฟังฟอฟังฟอฟังเอาละค่ะใครนะจะช่วยเป็นครูตาลออกเสียงให้เพื่อนๆฟังใครกันนะอ๋อเห็นแล้วค่ะน้องณภัทรณภัทรครับมาใกล้ๆเลยค่ะมาช่วยครูตาลออกเสียงด้วยนะคะฟอฟังฟอฟังฟอฟังเก่งมากเลยค่ะน้องนภัทรต่อไปนะคะคำต่อไปกันเลยฟอฟับฟอฟับฟอฟับเก่งมากเลยค่ะและคนที่นะคะจะมาช่วยครูตาลออกเสียงให้เพื่อนๆฟังนั่นก็คือน้องเบลเบลมาหาครูตาลค่ะมาใกล้ๆมาฝึกออกเสียงแล้วก็พูดให้เพื่อนฟังด้วยนะคะฟอฟักฟอฟักฟอฟักเก่งมากเลยค่ะน้องเบลคำต่อไปเลยนะคะฟอฟังฟอฟังฟอฟังเอาละค่ะใครกันนะที่จะมาช่วยคุณครูตาลออกเสียงให้เพื่อนๆฟังคะครูตาลเห็นแล้วค่ะน้องออกัสพร้อมไหมลูกมาใกล้ๆนะคะมาออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูตาลให้เพื่อนฟังนะคะฟอฟังฟอฟังฟอฟังเก่งมากเลยค่ะน้องออกัสเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้ภาษาไทยของครูตาลสนุกไหมเอ่ยวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้และฝึกออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูตาลสนุกไหมคะเด็กๆขาพยัญชนะฟอฟัน
เป็นพยัญชนะไทยที่ออกเสียงว่า for และยังออกเสียงเป็นคำอื่นๆได้หลายความหมายเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เวลาของครูตันได้หมดลงแล้วค่ะเด็กๆคะอยู่บ้านนะคะฝึกออกเสียงนะคะตัวพยัญชนะ for ฟังที่ครูตันสอนไปในวันนี้ฝึกพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือสมาชิกภายในบ้านได้อีกด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้ไม่ลืมกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆเวลาของครูตันได้หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะว่าครูตันมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติอีกเด็กๆต้องติดตามรับชมครูตันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบาย